ปะเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันถุงขาวเห็นปะมันขนเบียร์กลับบ้านมันขนเบียร์กลับบ้านอันนี้เรื่องจริงก็เขาบอกขอสรุปอ่ะพี่ก็เล่าทั้งหมดเป็นแบบนี้ไงเปิดรับบอลดิก็เขาบอกอ่ะก็เขาถามว่าสรุปทั้งสรุปได้ไหมอ่ะโอ้ยออนทั้งต่อยทั้งตบทั้งทุกอย่างอ่ะอย่าทำอะไรมันเลยทุกคนไอ้เหี้ยให้มันเอาแรงไปเคี้ยวข้าวให้หมดจานดีกว่าไอ้เหี้ยห่วยจะบอกให้นะเจออดนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบเดิมเป็นอะไรที่แบบเหี้ยมากอ่ะเอาง่ายๆก็คือทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าพี่โทรไปหามันก่อนหน้านี้โทรไปหามันบอกว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยจะมาไหมเนี่ยไอออนก่อนเลยนะโอเคพี่เอาไงจะมาไหมเนี่ยออกมาที่ให้ไปตอนไหนบอกมาแต่เช้าเลยมึงก็มาเลยกูตื่นเช้าอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันออกมาเช้าจริงไอ้สัตว์มันออกมาตั้งแต่8โมงเช้ามั้ง8โมงเช้าตอนแรกไอ้เวทจะมาด้วยก็เห็นคุยไว้ดิบดีไอ้เวทก็คุยไว้ดิบดีแต่เวทไม่มาไอ้ออนมาคนเดียวถึง10โมงถึง10เอานี่ first impression เลยนะเอา first impression เลยนะที่พี่เจออนนะพี่ก็แบบยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวเหี้ยอะไรเลยเขาแบบเพิ่งตื่นอ่ะแล้วออนมันก็มาพอดีนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ก็บอกอ้าวโหพี่อยู่ตรงไหนบ้านหมู่บ้านตรงไหนเอาบอกอ๋อนี่หมู่บ้านนี้เลยซอยนี้เลยซอยนี้แล้วที่นี้รถมันก็มาจอดแก๊ปมันก็มาจอดใช่ไหมแก๊ปก็มาจอดที่นี้แก๊ปมาจอดปุ๊บแล้วมันก็ลงมาเพื่อมันไม่ได้ลงหรอกพี่ก็จ่ายค่าแก๊ปให้มันอยู่ค่าแก๊ปให้มันมาแค่มันมาเนี่ยมาเนี่ย600กว่าบาทนะ600 700บาทนะไอ้เหี้ยนี่ไปเชียงรายได้เลยนะค่าแก๊ปมันอ่ะ600 700 680บาทอ่ะก็ตีแล้ว700อ่ะนี่คือค่าที่มันมาหานะไปกลับก็เท่าไหร่ 1,300 ต้องมี 1,300 ต้องมีใช่ป่ะไอ้เหี้ยแพงชิบหายลุงไม่มาครับลุงไม่มาเฮ้ยไอ้ดอกเลขอะไรเลข3ป่ะแล้วก็พอเจอหน้ามันครั้งแรกไว้มันใส่แมสมันเป็นผู้ชายเหมือนอารมณ์แบบอินโทรเวิร์ตอ่ะมึงเคยเห็นผู้ชายเทสดีป่ะมึงเคยเห็นผู้ชายเทสดีป่ะที่แต่งใส่กางเกงสีดำเสื้อสีดำผมยาวๆใส่แมสแล้วแบบผมยาวๆผมปิดหน้าปิดตาผอมๆแบบข้าวปลาไม่ว่าจะกินอ่ะมันก็ลงมามันก็แบบไอ้เหี้ยเหมือนคนแบบมันไม่ค่อยกินข้าวอ่ะมันเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวครับมันเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวเว้ยต้องใช้คำนี้เลยนะคือมันผอมแบบมันผอมกล่องแก่งเลยอ่ะมันผอมเป็นไอ้เซิร์กเลยอ่ะเอาง่ายๆมันผอมเป็นเซิร์กเลยจริงๆนะพี่ไม่ได้พูดเวอร์นะมันผอมแบบโอ้โหผอมแบบคือมีแต่ที่โครงอ่ะมีแต่ซี่โครงทุกคนมีแต่ซี่โครงไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบเพิ่งวาร์ปกลับนะแม่เดินจ้องแกครับเออรถกูอ่ะแล้วเจอใครแนวอยู่นี่แหละครับวันที่เราขายอยู่ตรงนี้ออกเออมาใช้กันนาวินาทีสุดท้ายมัน945 945น่าจะคันนี้ครับนี่โอเคแล้วโพสขัดเรื่อยๆเลยโพสอยู่ครับมีทำเป็นรูปนี่นี่หล่อไหมหรออ่ะโอเคดีมากมันก็สูงแต่ก็ไม่สูงเท่าพี่มันก็ไม่สูงเท่าพี่มันก็สูงละมันก็สูงไหวจุกอ่ะสูงไหวจุกแต่ไม่สูงเท่าพี่มันก็ผอมไหวจุกอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้เซิร์กไก่จุกมันอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้เซิร์กไก่จุกมันก็ถามโอ้มันโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงวะคือหล่อมันก็หล่อก็หล่อก็สเปคสาวๆละมั้งความรู้สึกพี่นะสเปคสาวๆละอ
อายุเท่าไหร่อายุ23แล้วมันมีคนถ่าย24แล้วให้ผม30แล้วก็มีอีก94เมตรอ่ะนั่นแหละมันก็เดินมาถึงมันก็เดินดุยๆๆเลยกูด่าว่าอ้อนมึงจะไปไหนเนี่ยเดินเป็นเจ้าของบ้านเลยเดินแบบไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรนะเดินน้ำอย่างเดียวไอ้เหี้ยถามว่าพี่ถามว่าอ้อนกินอะไรยังเปล่าไม่กินนะพี่ไม่กินพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปไหมบอกไม่ไปอ่ะจะนอนง่วงจะนอนนอนมาชั่วโมงเดียวเองหรอนอนมาชั่วโมงเดียวเองพี่บอกอ่าโอเคงั้นไปนอนซะมันก็ไปนอนเย็นมามันก็ไลฟ์อย่างที่เห็นนะเย็นมามันก็ไลฟ์เสร็จพี่ก็ไลฟ์นิดนึงแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ผ่านไปตลาดแถวบ้านพี่แอดแหละไปตลาดก็หาของกินกินอะไรไหมกินถามอ้อนกินอะไรปะอ้อนก็ไปซื้อพวกนั้นหมูฝอยไอจุกทำไมอะไอจุกมันทำไมไอจุกเป็นไรไอจุกมันไปด้วยหรอไม่ได้ไปก็ไม่มีอะไรครับแต่ส่วนตัวอ้อนแต่มันมีวันนึงไอเรื่องทั้งวันมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยให้มันไปไหนมันก็ไปให้ไปนั่งดูตีแบตมันก็ไปนั่งดูถามว่าเล่นไหมก็ไม่เล่นคือพี่เข้าใจว่ามันไม่เล่นคือมันไอ้เหี้ยคือกูเสียวมันอยู่เอ้แต่มันอาจจะอายุยืนก็ได้นะเพราะคนประเภทนี้มันไม่ทำเหี้ยอะไรเหมือนตัวสล็อตอะไอ้จุกเลิกกับแฟนสวัสดีครับป้าตีสวัสดีครับน้องรอนสวัสดีครับไปไหนมาเนี่ยพักผ่อนเหรออ่าใช่มึงกลับมาจากกรุงเทพน้องรอนโอเคครับไอ้จุกเลิกกับแฟนจริงมั้ยอ่ะเลิกเพราะอะไรอ่ะวันนี้วันนี้เวทเอ้ยอ้อนเหมือนอารมณ์เหมือนตัวสล็อตอ่ะไอ้ทำอะไรก็ไม่ค่อยทำเดินยังไม่มีแรงเลยไอ้เหี้ยแล้วมันกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณเต่าเอ็กครับศักดิ์สิทธิ์ครับลิซ่าก็มา2เดือนครับผมครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุไม่แข็งยืนนะครับร่ำรวยทองนะฮะขอบคุณมากครับลาตีน้อยลาตีน่าหยุดกันไปนานนะครับแล้วผมคืออ่ะพอหลังจากตีวันที่เอาเรื่องของมันก่อนนะพอมันมาปุ๊บมันก็ตีแบตมันไม่ได้ดูตีแบตอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็กินตีน้อยตอนแรกทั้งวันมันไม่ค่อยพูดเหี้ยอะไรเลยนะแต่พอตีน้อยมาเมื่อตีน้อยมาปุ๊บเอาแล้วไอ้เหี้ยวิญญาณกายร่างไอ้สัตว์ใครจะทำเหี้ยอะไรอ้อนไม่สนบอกพี่ตีผมไม่สนนะใครจะกินอะไรอ่ะผมมันมาถึงว่ามันตั้งหม้อปุ๊บตั้งหม้อเสียปลั๊กเสร็จตีน้อยวางปุ๊บแกะใหญ่เลยช่วยกันแกะผักพี่ก็ช่วยแกะพี่ก็หิวตีแบตเพิ่งเสร็จก็หิวแกะผักแกะเหี้ยอะไรต้มแดกกัน2คนกินตีน้อยกัน2คนคนอื่นไม่แดกกูไอออนซัดเรียบยีนขึ้นเฟสจังพี่ยีนขึ้นเฟสคืออะไรวะเฮ้ยมันยืนมองหน้าอะไรอ่ะเออซัดเรียบเสร็จปุ๊บมันกินเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปนอนเลยเว้ยมันไม่มีอะไรมันไปนอนมาไปนอนเสร็จปุ๊บตอนเช้ามันมีคลิปวิดีโอคลิปนึงที่พี่ถ่ายไว้ก่อนจากไก่อ้อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเช็คเห็นหน้ามันเปล่าอ๋อไม่เห็นเดี๋ยวดูก่อนดิเห็นหน้ามันเปล่าวะมันมืดๆอ่ะให้ดูผ่านโทรศัพท์ประกันจะไม่เอาลงอันนี้กันจะได้ไม่เห็นหน้ามันให้ดูมีคลิปสุดท้ายคลิปเดียวอ่ะที่แบบก่อนหน้าคือด้วยคำที่มันนอนใช่ไหมด้วยคำที่มันนอนอ่ะมันนอนเสร็จแล้วมันนอนก่อนคนอื่นเขาพี่อ่ะเลิกเล่นไพ่กันประมาณตีสี่ตีห้าใช่ปะแล้วพี่นอนไม่หลับก็ถึงประมาณ6โมง7โมงสักพักได้ยินเสียงกอกแกกบนชั้น2กูนึกว่าเอ้ยพี่ตั้มตื่นแล้วเหรอวะไม่ใช่พี่ชัยพี่ตั้มสักพักให้อ้อนลงมากลับบ้านแล้วก่อนกลับเนี่ยมันก็คุยกับพี่บอกว่าพี่ตีมีอะไรกินบ้างเนี่ยตอนเช้าอ่ะพี่ยังไม่นอนอีกหรอบอกยังแล้วเมื่อคืนน่ะพี่เค้ากินเบียร์ไปเยอะปะกูถามเอ้ยเหมือนอารมณ์เหมือนคนเป็นห่วงอ่ะ
มันคงเป็นห่วงว่าเรากินเบียร์หรือเปล่าบอกพี่ไม่กินคนอื่นเขาก็กินเล็กน้อยแล้วเขากลับกันทำไมวะอ้อนแล้วพี่ว่าเขาเหลือเบียร์ไหมพี่ว่าเขาเหลือเบียร์เยอะไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิแล้วมันก็ไปเปิดตู้เย็นนี่ครับอ่ะให้ดูมันก็ไปเปิดตู้เย็นมันก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วพี่แอบถ่ายมันได้พี่แอบถ่ายมันได้อ่ะให้ดูคลิปนี้นี่อ่ะมันไปเปิดตู้เย็นแล้วมันก็เอาถุงขาวๆนี่เห็นปะเห็นถุงขาวนี่ปะนี่อันนี้มันถุงขาวเห็นปะมันขนเบียร์กลับบ้านมันขนเบียร์กลับบ้านอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไอ้เหี้ยมาคุยกูถามว่านึกว่าเราก็นึกว่าคนเป็นห่วงอ่ะนึกว่าเราก็นึกว่าเอ้ยมันเป็นห่วงพี่เป็นห่วงพี่ลี่เป็นห่วงพี่เอสหรือเปล่าวะกินเบียร์เป็นห่วงคนที่เล่นไพ่หรือเปล่าเป็นอะไรอย่างงี้นึกว่าน้องเป็นห่วงเห็นน้องมันแบบนอนแต่หัววันมันก็ขึ้นไปนอนแล้วมันก็ลงมาแล้วก็แบบโดยคอยดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ไงนึกว่าเป็นห่วงใครกินเบียร์เยอะกินเบียร์น้อยที่ไหนได้ไอ้เหี้ยมีเบียร์สิงอยู่ข้างในแม่งหยิบไป2ขวดใส่ถุงห่อกับบ้านคุยไอ้เหี้ยถือก้องแกงเดินเสียงดังเสียงกระทบกันละขวดกระทบกันละก้องแกงขึ้นแก๊ปอะกูนี่แบบสุดยอดกูยอมเลยเออไอ้เหี้ยนั่นแหละชีวิตมึงเป็นงี้แหละก็ดีแดกแต่เหล้าแดกแต่เบียร์ไม่ใช่ลีโอพาร์ตนะต้องเตมึงไม่ต้องจ้างใช่ไหมมึงไม่ต้องจ้างลีโอพาร์ตนะมึงไปตั้งไลออนลีโอขวดอ่ะเออนามสกุลมันอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไหวกูนึกว่าแบบเออจะจริงจังไอ้สัตว์นึกว่าเป็นห่วง